โอเคจะเทสเลน12-22นะครับของ Olympus ตัวที่เป็น 4 Thirds ยังไม่ใช่ Micro Four Thirds นะครับแล้วก็จะเทสกับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวนี้นะครับ1235ครับ1235ของ Panasonic ครับตัวนี้ใช้อะแดปเตอร์นะครับใช้อะแดปเตอร์ของยี่ห้อ Pros นะ Pros ตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่แปลง4 thirds มาเป็น micro 4 thirds นะตรงท้ายจะมีไอ้ที่ใส่ตั้งขาตั้งกล้องให้นะครับบนตัวอะแดปเตอร์โอเคเดี๋ยวลองดูนะครับผมมีมาร์กอยู่ที่บนโต๊ะนะครับมีมาร์กอยู่ที่บนโต๊ะนะฮะอันนี้ก็คือตำแหน่งที่จะถ่ายภาพนะครับแล้วก็จะให้สังเกตนิดนึงว่าถ้าโฟกัสโดยใช้ตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับบน OMD จะเร็วหรือช้าแค่ไหนนี่ผมลองถ่ายที่นี่ดูระยะความกว้างก่อนนิดนึงนะครับความกว้างของเลนส์วายตัวนี้ครับก็จะเห็นว่าจะเหลือขอบด้านซ้ายด้านขวาว่างอยู่นิดนึงอันนี้เป็นเลนขยะเลน11-22ครับตอนนี้ถ่ายที่11มิลลิเมตรลองสังเกตความเร็วโฟกัสนะครับแตะที่หน้าจอแล้วก็โฟกัสถ่ายโอเคนะครับลองโฟกัสไปที่หลังอีกทีนะครับโฟกัสหน้าทีนะครับโอเคครับต่อไปลองจะสลับมาเป็นเลนของ Micro Four Thirds เองนะครับโดยไม่ใช้อะแดปเตอร์ก็เป็นของ Lumix Panasonic 1235นะครับที่ผมวางที่ตำแหน่งหน้าเลนเท่าเดิมนะครับที่มาร์กไว้จะเห็นว่าความกว้างเนี่ยจะหายไปส่วนหนึ่งเห็นว่าตรงนี้เต็มขอบพอดีเลยเมื่อกี้เลน11-22จะกว้างกว่านิดนึงนะครับแล้วดูความเร็วของโฟกัสตัวนี้นะครับโฟกัสตัวหลังนะฮะดีมันไม่เห็นขอบด้านบนนะเอาที่พื้นแล้วกันโอเคที่ตัวจะสังเกตว่าไวกว่ามากแต่ว่าตัว11-22เองก็เป็นอย่างที่ยอมเป็นที่ยอมรับได้ไม่ถึงว่าช้ามากนะก็อยู่ประมาณสัก1วิหรือ2วิประมาณนั้นนะครับของตัว11-22ผ่านตัวอะแดปเตอร์นะครับขอบคุณครับ